ล้วครับจากโจทย์มะพร้าวในวันนี้นะครับนี่เลยครับเมนูของแคดดี้นะครับห่อหมกมะพร้าวอ่อนนะครับนำมะพร้าวทั้งลูกแบบนี้เลยนะครับมาเป็นภาชนะเสิร์ฟกับห่อหมกนะครับห่อหมกก็ทำง่ายๆเลยฮะคุณผู้ชมเพียงแค่ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงในโถปั่นนะรสชาติตามชอบเลยปั่นจนเนียนเสร็จปุ๊บก็มาใส่ในผลมะพร้าวอ่อนแบบนี้นำเข้าไมโครเวฟประมาณ10นาทีเท่านั้นเองนะครับก็จะได้กินเมนูห่อหมกมะพร้าวอ่อนอร่อยๆแบบนี้แล้วล่ะครับเช็คกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานเรียบร้อยแล้วหากคุณผู้ชมอยากลองทำกันดูง่ายๆนะคะมีแอร์ฟรายเออร์แล้วก็มีเครื่องตีไข่สำหรับตีบัตเตอร์ครีมเท่านั้นเองสูตรก็ทำง่ายมากๆคนๆๆจากนั้นตักหยอดแล้วก็อบเท่านั้นเองค่ะหากอยากเพิ่มอย่างอื่นลงไปนอกเหนือจากมะพร้าวอ่อนก็ลองใส่กันได้ดูนะหรืออยากเปลี่ยนเนื้อเค้กเป็นสีอื่นๆอาจจะใช้น้ำอัญชันเพิ่มเข้ามาทำให้สีหน้าตาน่ารับประทานขึ้นอันนั้นก็ได้เช่นกันค่ะลองเอาสูตรไปปรับกันดูเพราะว่าอร่อยแน่นอนส่วนเคล็ดลับการทำบัตเตอร์ครีมของนานาให้ทรงสวยขนาดนี้ในอากาศที่ร้อนขนาดนี้เนี่ยนะนานาใช้เนยขาวใส่ลงไปช่วยค่ะเพราะว่าหลังจากตีฟูเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าเนยขาวจะไม่ละลายเหมือนเนยสดแท้ๆนั่นเองปรับลดส่วนผสมสัดส่วนของเนยขาวได้ตามความชอบได้เลยนะเรียกได้ว่าน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเค้กกะทิกับบัตเตอร์ครีมนมข้นหวานของเจเจ้นะครับหรือว่าห่อหมกมะพร้าวอ่อนของเท็ดดี้นะครับฝากคุณผู้ชมเลยนะฮะถ้าคุณผู้ชมตอนนี้มีมะพร้าวอยู่นะครับอยากจะทำเมนูอร่อยๆนะฮะอย่าลืม2เมนูนี้เด็ดขาดเลยนะครับสำหรับเมนูดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับยังมีความอร่อยรอคุณผู้ชมอีกเพียบเลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube ที่ช่องยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะครับและสำหรับวันนี้รายการเต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับปกติเกิดมาผมกินส้มตำตกบ่ายเนี่ยผมกินน้ำตกก่อนนอนผมกินลาบเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเราเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยนะฮะอันนี้คือไข่เจียวกรอบๆของเราฟังเสียงดูโอ้ยกรอบจริงกรอบจังบีบสดๆอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเกิดอยากทานลาบก็ใช้เนื้อสัตว์บดถ้าเกิดอยากทานน้ำตกก็ใช้เนื้อสัตว์เป็นชิ้นๆสังเกตว่าเวลาเราทิ้งตัวข้าวของเราลงไปทิ้งไปข้างหน้าแบบนี้นะคะวางลาบข้าวทอดของเราเนี่ยนะคะใส่จานเสิร์ฟเลยโอ้โหกรอบกรวบน่ากินมาก